รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่ช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็จะมีเครื่องดื่มเย็นๆมาฝากกันครับนั่นก็คือแบล็กโกโก้โอริโอครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะนำตัวโอริโอ้นะครับใส่ลงในถ้วยผสมแบบนี้ครับจากนั้นเราก็จะใส่ตัวนมสดนะครับเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้เลยจนเขานุ่มนะพอเขานุ่มปุ๊บเราค่อยๆบดครับด้วยความที่จะเป็นบิสกิตช็อกโกแลตเนี่ยแล้วก็จะมีครีมข้างในด้วยมันจะลงตัวมากๆกลมกล่อมสุดๆเลยนะครับเอาละครับพอเริ่มนุ่มได้ที่เริ่มบดได้ก็ค่อยๆเลยครับรสชาติจะเหมือนคุกกี้แอนด์ครีมไอศกรีมรสที่ทุกคนชื่นชอบโอเคครับพอเริ่มเข้ากันนะก็จะโอเคละเอาละครับเราจะบดจนตัวบิสกิตนะครับละลายนะครับนี่แล้วก็จะเป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยนะความเข้มข้นต้องเพิ่มเข้าไปนะครับนี่เราก็เลยจะใส่ตัวโกโก้ผงเข้าไปครับและตามด้วยนมข้นหวานนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นโกโก้โอริโอแล้วดูน่ากินมากเอาละครับนี่ดูความเข้มข้นนะจะเป็นแบบนี้เลยหลังจากได้ตามนี้แล้วนะครับเราก็จะสามารถทำในส่วนของแบล็กโกโก้โอริโอได้แล้วครับมาจัดใส่แก้วเสิร์ฟเลยนะครับใส่น้ำแข็งนะครับไปที่แก้วเลยนม UHT ครับจากนั้นนะครับก็จะตามด้วยส่วนผสมโกโก้โอริโอที่เราเตรียมไว้ครับโอ้โหดูความเข้มข้นนี้นะฮะน่ากินมากโอ้โหน่ากินจริงๆใส่โกโก้โอริโอด้านบนนะครับแม่น่ากินมากๆเลยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูถูกใจหนูๆแน่นอนนะครับแบล็กโกโก้โอริโอครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับตำรับขนมอร่อยวันนี้เพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งกับใครก็ตามที่นิยมชมชอบกับการรับประทาน enjoy มากแต่วันนี้ต้องลดปริมาณน้ำตาลลงบ้างกับเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เกี่ยวกับแยมโรมาฝากค่ะแยมโรถือว่าเป็นเค้กที่ได้ความนิยมที่อยู่คู่คนไทยมานานแยมโรนิยมใช้เนื้อเค้กสปันส่วนผสมหลักคือแป้งไข่และน้ำตาลทรายอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะเทคนิคการทำยำโรใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงเทน้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมเติมแป้งที่เตรียมไว้คนพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูใส่น้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนื้อเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีเทลงถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบ
ควรใช้พายางสั้นเกลี่ยให้เสมอกันเพราะถ้าเกลี่ยไม่เท่ากันเวลาอบเนื้อเค้กส่วนที่บางจะกรอบและแข็งไม่สามารถม้วนได้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาด้วยแยมสตรอเบอรี่จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมควรม้วนเค้กตอนเค้กอุ่นเล็กน้อยเพื่อให้ม้วนง่ายและเค้กไม่แตกนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะแค่นี้เราก็จะได้ยำโรที่อร่อยและน่ารับประทานแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันค่ะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 092-265-8968ตำรับขนมอร่อยวันนี้เพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมเหมาะอย่างยิ่งกับใครก็ตามที่นิยมชมชอบกับการรับประทานเอนจอยมากแต่วันนี้ต้องลดปริมาณน้ำตาลลงบ้างกับเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีคุณผู้ชมครับตำรับนี้อร่อยเหมือนเค้กปกติที่เราทำเลยนะคุณผู้ชมแต่ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยคุณผู้ชมลองดูนะครับอาจจะเหมาะกับสุขภาพของคุณผู้ชมในยามนี้ก็ได้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่เนยสดนะครับลงไปก่อนในชำอ่างใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปผสมกับเนยสดนะครับเมื่อไม่ใช้น้ำตาลแต่ขนมเราก็ต้องหวานวันนี้แนะนำคุณผู้ชมครับน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลจากนั้นตีผสมจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับแม่คุณผู้ชมส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วก็ฟูตัวขาวทีเดียวเราจะเริ่มใส่ไข่ไก่ครั้งละฟองนะครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมสิเห็นไหมขึ้นฟูเป็นครีมเลยคราวนี้เราจะใส่แป้งต้องแนะนำคุณผู้ชมว่าแป้งที่ใช้ในการทำเค้กก็ต้องเป็นแป้งสาลีชนิดที่ใช้ทำเค้กโดยเฉพาะคือแป้งเค้กนั่นเองวันนี้เราเลือกใช้แป้งเค้กกลาริบบิ้นนะครับตามด้วยเกลือป่นและผงฟูตีด้วยความเร็วต่ำๆจนแป้งเข้ากันดีนะครับThank you.
ถ้าส่วนผสมเข้ากันดีนะครับเราก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% ข้าวโพดต้มสุกฝานเป็นเม็ดๆแบบนี้คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเอาละส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเตรียมถ้วยอลูมิเนียมกระทงกระดาษหรือคุณผู้ชมจะใช้พิมพ์ซิลิโคนหรืออื่นๆที่คุณผู้ชมต้องการได้นะครับตักส่วนผสมของเค้กข้าวโพดใส่ลงในถ้วยเกือบเต็มนะคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบครับคุณผู้ชมไม่ถึง15นาทีก็สุกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคะเค้กข้าวโพดของเราอบสุกแล้วรอให้เย็นตอนนี้เรามาดูส่วนที่เราต้องแต่งหน้าให้เกิดความอร่อยแล้วก็ความสวยงามนะคะเราจะใช้เนยสดใส่ลงไปเติมความหอมด้วยวานิลาชนิดน้ำของเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราใช้น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลเอามาใช้ทำครีมแต่งหน้าเค้กได้ด้วยนะครับตีจนกระทั่งขึ้นฟูเอาล่ะได้บัตเตอร์ครีมแล้วหวานอร่อยหอมมันแล้วก็ฟูตัวเล็กน้อยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเค้กขึ้นฟูเต็มถ้วยลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นเค้กที่อบสุกแล้วได้คุณภาพตามที่เราตั้งใจเลยนะครับสูตรบัตเตอร์ครีมที่ตีเมื่อครู่จัดการบีบครีมน้อยๆไม่ต้องเยอะคุณผู้ชมข้าวโพดคั่วคุณผู้ชมช็อกโกแลตคุณผู้ชมละลายเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมโอ้ตายน่ากินน่ะเสร็จแล้วล่ะข้าวโพดข้างในข้าวโพดข้างบนโอ้ซุปเปอร์ข้าวโพดคุณผู้ชมคะเค้กข้าวโพดชูการ์ฟรีน่ารับประทานใช่ไหมครับคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของน่ารับประทานไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับกับเค้กแตงโมนึ่งอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้เป็นเค้กแตงโมค่ะคุณผู้ชมเค้กของเราเป็นเค้กแบบนึ่งล่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นบะหมี่วิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยกระป๋นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนมข้นหวานและนมสด UHT รสจืดคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วค่อยๆเทแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งข้าวโพดจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและนุ่มให้กับวุ้นทำให้วุ้นไม่แตกหักง่ายในระหว่างการตัดเป็นเส้นบะหมี่เติมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่และน้ำหอมกลิ่นมะม่วงคนให้เข้ากันเทวุ้นลงในถาดที่เตรียมไว้พักจนกระทั่งทรงตัวดีแกะออกจากถาดตัดวุ้นเป็นเส้นขนาด 1/2 ซมเตรียมไว้เป็นเส้นบะหมี่ใส่วุ้นบะหมี่ลงในภาชนะเสิร์ฟโรยด้วยสาหร่ายรับประทานคู่กับกาแฟดำวุ้นต้นหอมและวุ้นหัวไชเท้าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นบะหมี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก
กินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีแตงโมมาฝากคุณผู้ชมแต่แตงโมของเราสองคนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อแตงโมเป็นผลไม้เป็นลูกๆมาเฉาะเย็นๆมาฝากนะวันนี้ของเราเป็นเค้กแตงโมค่ะคุณผู้ชมเค้กของเราเป็นเค้กแบบนึ่งล่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีเตาอบเนี่ยนะคะก็สามารถใช้รังถึงนึ่งเค้กสูตรนี้กับเราสองคนได้เลยการทำเค้กของเราก็ต้องใช้แป้งเค้กเนาะแป้งเค้กของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะเป็นแป้งเค้กตราลิบบิ้นค่ะคุณแถบสีชมพูตรงนี้มี TFM แล้วก็มีโลโก้ลิบบิ้นตรงนี้แบบนี้นะคะใช้อ่างผสมเนาะใส่ลงไปในอ่างผสมเลยค่ะอ่ะละมาเคล็ดลับการทำให้การตีเค้กของคุณง่ายยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะหลังจากคุณใส่แป้งเค้กแล้วคุณใส่น้ำตาลทรายผงฟูนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะและวานิลาผงค่ะจากนั้นนะคะใช้พายางก็ได้คุณคนส่วนผสมแบบนี้ค่ะเพื่อให้น้ำตาลทรายนะคะไปกระจายแป้งของเราทั้งหมดในอ่างทำให้แป้งของเราเวลาตีง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะไข่ไก่แช่เย็นจัดค่ะน้ำเย็นจัดๆเช่นกันค่ะโอเคส่วนผสมเข้ากันแบบนี้แล้วนะ SP ใส่เข้าไปสารเสริมคุณภาพที่ชื่อ SP ของเราเอาช้อนตักใส่ลงไปสปีดตาม1นาทีนะเตรียมกะทิแล้วนะโอเคเราไม่ต้องไปคั้นกะทิต่อไปคุณเพราะว่าเรามีนี่เลยอัมพวากะทิ 100% เขย่าเปิดขวดแล้วก็เทง่ายมาก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 เราใช้เป็นพิมพ์ซิลิโคนแบบนี้เดี๋ยวเราจะนึ่งเขากันแล้วในพิมพ์ซิลิโคนเราเนี่ยเราก็จะโรยงาดำใช่เหมือนเม็ดแตงโมอยู่ข้างในจากไอเดียที่พรั่งรูของอาจารย์เมย์โอเคเราจะตักส่วนหนึ่งนะเป็นสีขาวสีขาวนะส่วนหนึ่งสีเขียวใช้ช้อนคนได้ไหมได้แล้วก็ส่วนที่เหลือสีแดงสีแดงสีขาวนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะสีเขียวสีแดงสีตะล่อมเราจะตักส่วนผสมแต่ละชั้นนะคะเข้าถุงบีบมามีทำแล้วกันเดี๋ยวไม่เป็นแตงโมแล้วเดี๋ยวบ่นเราเกือบครึ่งพิมพ์แต่ไม่ถึงนะเนื้อแตงโมต้องเยอะเปลือกต้องบางนานาใส่สีขาวได้ไหมได้เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงบอกว่ามันยากเสร็จแล้วต้องทำยังไงขั้นตอนที่สนุกที่สุดนะคะเราจะเคาะทั้งถาดก็ไม่ได้เราก็ต้องยกซิลิโคนของเรายืดดึงนิดนึงนะคุณนะแต่ซิลิโคนต้องทาเลยขาวนะหรือไม่ถึงมาไม่ออกนะโอเคพออ่ะโอเคโอเคน้ำเดือดนะดับไฟอ่อนเริ่ม7นาทีโอเคอ
ช้มือเลยเหรอโอ้โหโอเคเมมือเล็กจากนั้นนะคะพับใส่ตะแกรงค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เสิร์ฟได้เลยค่ะอีกหนึ่งไอเดียนะคะการทำเค้กด้วยวิธีการนึ่งเนาะอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเราไปทำกันค่ะกับเค้กแตงโมนึ่งวันนี้คุณผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัญญานะคะพวกเราทั้งครอบครัวจะมีความสนุกความอร่อยให้สายหวานได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับขอเอาใจสายหวานนะครับด้วยการส่งท้ายฤดูกาลของผลไม้ในดวงใจอย่างมะยงชิดนะครับและใครที่ชื่นชอบกาแฟเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือมะยงชิดโคบรูครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีพายทอดไส้ข้าวโพดมาฝากคุณผู้ชมนะครับอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะบอกเลยว่าช็อกโกแลตเลเวอร์เนี่ยจะต้องฟินไปตามๆกันเลยล่ะเพราะเมนูของเราวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าบรูกี้นั่นเอง